าเฟ่แก้วหนึ่งค่ะได้ดูดิพลอยเฮ้ยมาไงอ่ะเรามากินคนเดียวเลยเนี่ยเหงามากเลยแล้วพลอยมากับใครเหรอมากับฟ้าใสเฮ้ยฟ้าใสเหรอเออดีไม่เจอกันนานมีเวลาปะว่างๆๆนี่ไปฟ้าใสนั่งอยู่ตรงนู้นน่ะเออดีเลยมึงมากันโอ้ยเค้กร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะอืมใช่เค้กอร่อยเครื่องดื่มก็อร่อยด้วยนะเฮ้ยกูดูดิกระเป๋ารุ่นเนี้ยรุ่นลิมิเต็ดเลยนะเดี๋ยวทิศหน้าเราก็จะได้ละแม่เราอ่ะไปฝรั่งเศสมาซื้อมาฝากแหละนี่รถอ่ะเนี่ยรุ่นหนูรู้จักใช่ปะแหมรุ่นเนี้ยใครไม่รู้จักก็เชิญสุดๆแล้วล่ะพลอยใช่ตอนนี้กำลังฮอตเลยอ่ะอยู่ดีค่ะอยู่ตรงสิทำเป็นกระเป๋าปลอมโชว์โหรสนิยมสูงแต่ทุนต่ำอย่าไปใส่ใจเลยพวกเราอ่ะเป็นเซเลบประจำโรงเรียนลูกคุณหนูกันทั้งนั้นน่ะของปองของปอมนะไม่ใช่กันหรอกเนาะมีความสุขอย่างไรวันนี้ฉันจะต้องนับเงินแม่สวัสดีค่ะอ้าวหนูดีลูกเป็นไงมั่งอ่ะกลับจากเรียนแล้วมานี่หิวเปล่าหึไม่หิวค่ะวันนี้เรียนสนุกดีค่ะแม่นะแม่จำทอยกับฟ้าใสได้ไหมคะจำได้เนี่ยคือว่าแม่ของเขาจะไปฝรั่งเศสแล้วก็จะซื้อกระเป๋ากลับมาให้ด้วยนะคือหนูดีก็อยากได้บ้างอ่ะแม่ซื้อให้หนูดีหน่อยนะโอ้ยไม่น้องนี่ลูกฟังแม่นะลูกนะเมื่อก่อนเนี่ยแม่ก็ไม่เห็นจะต้องใช้กระเป๋าแพงๆไอ้แบรนด์นมแบรนด์เนมอะไรนี่เลยก็ยังเรียนจบมาได้นะเพื่อนๆก็รักกันมากมายเลยอ่ะลูกทำไมจะต้องไปเสียตังค์ซื้อสมัยแม่มีหรือเปล่าเนี่ยของแบรนด์เนมเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนี้เพื่อนหนูดีเขาก็ใช้ทั้งนั้นนะของแบรนด์เนมแม่เข้าใจปะมันแปลกตรงไหนอ่ะแม่มันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยอ่ะหนูดีทำไมทำนิสัยเงี้ยลูกเฮ้ยเหมือนใครเนี่ยแม่เราเวียนแม่เราเวียนกลับมาแล้วค่ะแม่แล้วแม่ดูดีขอแล้วไม่ให้ดีนะอย่ามาว่ากันนะคะเอ้ยเอ็มเงียบไปไหนกันหมดเนี่ยแม่พ่อโอ้ตายแล้วพ่อโอ้ยฉันหาไปทั่วบ้านแล้วว่าพ่อพูดไปเอามีสติหน่อยพูดโอ้ยตายแล้วนี่กระเป๋าตังค์หายไม่รู้หายไปไหนเนี่ยหาทั่วบ้านแล้วอ่ะไม่เจอลองคิดซิว่าเราไปไหนเราทำอะไรที่ไหนแล้วกระเป๋าตังค์มันควรจะอยู่ตรงไหนโอ๊ยตายแล้วพ่อนึกออกแล้วอะไรไอ้สาผมฮะโอ๊ยใหญ่เจ๊นั่นจะต้องล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าตังค์ฉันแล้วหยิบกระเป๋าตังค์ฉันออกมาว้ายตายแล้วใครแต่ต้องให้ดีก่อนนะที่ไปว่าอะไรเขาอะอะไรอย่ามายุ่งคือแม่คะอย่าพึ่งกระเป๋าตังค์หายลูกอย่ามายุ่งกับแม่ตอนนี้กำลังไม่แม่หนูดีมีเรื่องจะคุยกับแม่ตอนนี้สำคัญมากอะไรกับปวดท้องหรืออะไรลูกไปเข้าห้องน้ำโอ๊ยแม่ฟังลูกสิแม่ฟังหนูดีนะแม่ไม่ต้องไปว่าใครทั้งนั้นแหละค่ะทำไมเงินของแม่อ่ะหนูดีเป็นคนเอาไปเองค่ะแม่หนูเอาไปเหรอหนูดีลูกก็
็หนูดีอยากมีกระเป๋าแบบเพื่อนบ้างอ่ะหนูดีขอแม่แล้วแม่ไม่ให้นี่คะให้ใจใจเย็นใจเย็นพอละพอละพ่อพูดบ้างหนูดีฟังพ่อดีๆนะเพื่อนลูกอ่ะที่มีของแพงๆอ่ะเขาคงมีเพื่อเอาไปใส่โชว์แต่เขามีความสุขจริงๆเหรอนั่นอ่ะเพราะว่าของที่เขาถือมาเนี่ยนะเขาต้องระมัดระวังว่ามันจะหายหรือเปล่ามันจะเป็นริ้วรอยมันจะเสียหรือเปล่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงนะลูกฟังแม่นะลูกหนูทำผิดแม่ไม่โกรธเลยหนูเป็นลูกแม่แต่หนูจำไว้อย่าทำอีกเข้าใจหรือเปล่าที่สำคัญนะเอาเงินแม่คืนมาเลยหาตั้งนานว่าไปแล้วพ่อพ่ออะไรพ่อจะไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งนี่มันสิ้นเดือนนะมาสิพี่แม่ถูกใจอะไรเก็บตังค์มาสิ้นเดือนแล้วว่าอย่ามาทำสงสัยเก็บตังค์นี่ขออาบน้ำแต่งตัวก่อนได้ไหมไม่ได้พักผ่อนก็ได้ไหมไม่ได้เรื่องของการดำเนินชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องรู้จักพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ว่าคำว่าพอเพียงก็คือพอในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้แต่ใช้ให้พอดีกับความจำเป็นครอบครัวไหนถ้าหากว่าครอบครัวนั้นมีความพอเพียงครอบครัวนั้นก็จะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ขัดสนอันที่ขัดสนกันในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าไม่รู้จักพอความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอ